สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนังสือเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกๆวันกับซีรีส์วาไรตี้ของชีวิตสามารถนำมาผสมผสานใช้ในการดำเนินชีวิตในการประกอบธุรกิจได้ครับวันนี้เสนอเรื่องจิตวิทยาที่สำคัญในการสื่อสารผู้ฟังทุกท่านครับคำว่ามนุษย์หรือผู้คนในสังคมของเรานั้นจะมีความชอบไม่ชอบเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่จะเจอผู้คนหรือปรากฏกายด้วยสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์นะครับส่วนใหญ่ก็มักจะพิพากษาแล้วก็จะมีความรู้สึกชอบไม่ชอบบางครั้งคนบางคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมาเจอกันกับรู้สึกไม่ถูกชะตาไม่ชอบที่หน้าก็มีครับดังนั้นครับมนุษย์ที่รักหรือผู้คนที่รักในการพัฒนาตนเองพยายามค้นคว้าไขว่คว้าแสวงหาโอกาสหรือช่องทางดีๆให้กับตัวเองเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีเนี่ยจึงได้เปรียบมากๆครับทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยมาจากวิธีคิดแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ได้พิสูจน์หรือสัมผัสมานะครับเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเขาไม่ชอบคำว่าร้ายนะครับไม่ว่าจะมาจากใครก็แล้วแต่แม้ตัวเองจะผิดแสนผิดครับแต่ถ้าถูกว่าร้ายเนี่ยจิตใจก็จะต่อต้านอันนี้เป็นธรรมชาติเลยนะฮะทีนี้ในฐานะที่เราดำเนินชีวิตเนี่ยหากเรารู้นะครับมันก็เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งว่าอ๋อมนุษย์เนี่ยเขาไม่ชอบคำว่าร้ายนะจริงๆเราจะตักจะเตือนเนี่ยเราสามารถรังสรรค์ถ้อยคำเสกสรรค์คำพูดเนี่ยที่จะใช้กับเขาได้พอเรารู้แล้วว่าอ๋อมนุษย์เขาไม่ชอบคำว่าร้ายนะเราก็ต้องหาแนวทางในการสื่อสารให้เขาได้พึงรู้ครับมนุษย์โดยส่วนใหญ่ชอบคำพูดเพราะๆอันนี้เป็นธรรมชาติครับตัวของเราเองเรายังอยากให้ใครต่อใครมาพูดคุยกับเราดีๆเช่นเดียวกันครับคนทั่วไปในสังคมเขาก็คงไม่ประสงค์ที่จะได้ยินคำพูดว่าร้ายคำพูดที่ไม่ไพเราะกับเขาต่อมาคือมนุษย์เนี่ยเขาชอบคำชมนะฮะอันนี้เป็นเรื่องปกติครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆเลยนะฮะเหมือนที่เดลคาร์เนกี้เขาบอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยล้วนกระหายการเป็นคนสำคัญการที่เรามีถ้อยคำพูดชื่นชมหรือสรรเสริญเขาอันเนี้ยอย่างไรก็แล้วแต่จะก่อให้เกิดความรู้สึกดีแน่นอนต่อมามนุษย์เนี่ยชอบคำแนะนำที่สร้างสรรค์นะครับไม่ใช่ไปสอนสั่งอย่างรุนแรงแนะนำอย่างสร้างสรรค์คือมีกริยามารยาทในการเกริ่นนำขออนุญาตเล่าให้ฟังนะครับคนทุกคนนะฮะถ้าถูกสอนอย่างรุนแรงเนี่ยเขาจะรู้สึกเหมือนเขาโง่เขาก็จะต่อต้านใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราให้คำแนะนำอย่างมีศิลปะนะครับมีการขออนุญาตมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดต่างๆกันแล้วเขารู้สึกเขาเป็นคนสำคัญไม่มีการว่าร้ายพูดจาไพเราะมีคำชมนำหน้าแล้วก็ให้คำแนะนำอย่างมีความสุขต่อมาทุกครั้งในการสื่อสารเนี่ยมนุษย์เขาจะชอบการสบตาอย่างจริงใจนะครับตัวเราเองเรายังไม่ชอบเลยใครมาคุยกับเราว่าพูดไปหลบตาไปพูดไปมองอะไรก็ไม่รู้นะฮะไม่ให้เกียรติเราเลยอย่างเงี้ยเรายังไม่ชอบเลยครับฉะนั้นครับการพูดจากับผู้คนการสบตากับเขานะครับมันบ่งบอกถึงความจริงใจครับมันมีความจริงจังครับน่าเชื่อถือครับมนุษย์ชอบให้ทุกคนสนใจเวลาพูดอันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะทุกครั้งเนี่ยสมัยเราเรียนเนาะครูหรืออาจารย์เนี่ยท่านสอนแล้วเราไม่สนใจมองไปที่อื่นท่านยังรู้สึกเลยอยากจะเอาช็อคเควี้ยงเสียละเกินนะครับในสังคมในยุคปัจจุบันก็เช่นกันเมื่อเราพูดคุยสนทนากันเนี่ยหากเราให้ความสนใจเราตั้งใจฟังเขาจะรู้สึกชอบนะฮะรู้สึกถูกใจเช่นเดียวกันครับเราคุยกับใครก็แล้วแต่หากมีคนสนใจสบตาแล้วก็ผงกศีรษะแสดงอาการรับรู้นะฮะมีภาษากายที่ดีเนี่ยเราก็จะรู้สึกนิยมชมชอบคนคนนั้นนะครับต่อมามนุษย์เนี่ยจะชอบรอยยิ้มเวลาสื่อสารด้วยกันครับรอยยิ้มเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่ายิ้มมากจนเกินไปหรือยิ้มพร่ำเพรื่อนะครับอันนั้นก็เพ้อเจ้อแต่ถ้าไม่มีรอยยิ้มเลยหน้านิ้วคิ้วขมวดคิ้วผูกโบปากแสยะเงี้ยปากเบะอย่างเงี้ยครับการสื่อสารครั้งนั้นก็น่าจะล้มเหลวครับฉะนั้นครับเมื่อมนุษย์ชอบรอยยิ้มเวลาสื่อสารก็คือเราก็มีวิธีการในการยิ้มเจือเจือยิ้มเรื่อยๆนะฮะอย่างจริงใจมนุษย์ชอบให้ทุกคนสื่อสารด้วยภาษากายอย่างน่าสนใจครับเป็นการแสดงออกที่ดีเหมือนที่เราได้ร่ำเรียนกันมานะครับว่าการรับรู้ของผู้คนทั้งโลกนั้นจากงานวิจัยเขาบอกว่ามาจากท่าทางหรือภาษากายถึง 55% พลังเสียงหรือน้ำเสียงเนี่ย 38%
ถ้อยคำหรือเนื้อคำเนี่ยของเราเนี่ยอยู่ที่ 7% ฉะนั้นเมื่อเราสื่อภาษากายอย่างน่าสนใจมีรอยยิ้มเวลาพูดแล้วก็ให้ความสนใจเวลาเขาสื่อสารนะครับสบตาให้คำแนะนำที่มีศิลปะแล้วก็มีคำชมพูดจาไพเราะไม่กล่าวว่าร้ายไม่นินทาอะไรให้กับผู้คนอย่างไรก็แล้วแต่เราจะได้รับการขนานนามแล้วก็ชื่นชมว่าเป็นคนที่น่ารักจังเลยในสังคมเห็นไหมฮะฉะนั้นครับต่อมาฮะตัวเราเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจต่ออีกนะคะว่าทางด้านหลักจิตวิทยาแล้วเนี่ยลึกลงไปมนุษย์เนี่ยเขาก็ไม่ชอบอะไรที่มันซ้ำซากนะไอ้ทำไมไม่เปลี่ยนแปลงนะเหมือนเราก็ไม่ชอบใครมาพร่ำบ่นถูกไหมฮะสมัยเด็กๆเล็กๆเนี่ยเจอคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยบ่นเนี่ยตามภาษาเด็กกันนะฮะมันก็จะมีการต่อต้านในใจจะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันนะครับเมื่อมนุษย์เราอ่ะเขาไม่ชอบคำซ้ำซากใช่ไหมครับพูดตรงๆนะฮะบางครั้งคนบางคนก็ไม่ค่อยจะอดทนสักเท่าไหร่ครับอันนี้หมายถึงธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไปบางคนก็ไม่ขยันนะครับและสิ่งที่ลึกลงไปนะฮะเขาบอกมนุษย์จริงๆไม่อยากให้ใครได้ดีกว่าตนนะอันนี้มันเป็นสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์นะครับไม่อยากให้ใครมาต่อว่านินทาไม่ชอบให้ใครมาดูถูกไม่ชอบความไม่เป็นระเบียบครับอันนี้เป็นบางส่วนนะฮะส่วนใหญ่ก็จะไม่ชอบความไม่ยุติธรรมครับมนุษย์เราทุกๆคนนะฮะมันเป็นพื้นฐานทางจิตใจจริงๆเลยนะว่าตัวของผู้พูดเองก็ไม่ชอบใครที่จะมาซ้ำซากอะไรกับเราเนาะแล้วในอดีตที่ผ่านมาก็เป็นคนไม่ค่อยอดทนนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวบางช่วงตอนนะฮะมันก็ไม่ขยันนะในยุคนั้นเนาะมันผ่านการเรียนรู้มาไม่มากพอที่สำคัญคือครั้งหนึ่งก็เคยคิดนะฮะลิษยาคนว่าทำไมได้ดีกว่าเรานะครับสมัยนั้นการฝึกอบรมเรายังน้อยอยู่นะครับแล้วแต่ที่แน่คือเราก็ไม่ชอบให้ใครมาต่อว่านินทาเรานะครับแล้วก็ไม่ให้ใครมาดูถูกด้วยแล้วก็บางครั้งเคยเป็นเจ้าหน้าที่มาเราก็ไม่เคยชอบนะฮะไอ้ความไม่มีระเบียบความไม่ยุติธรรมดังนั้นครับธรรมชาติของมนุษย์ครับเขาชอบให้คนชื่นชมชอบให้คนรักชอบให้คนนับถือชอบให้คนยอมรับในทุกๆด้านต้องการให้ผู้คนพูดถึงในทางที่ดีนะครับแล้วก็ให้ผู้คนเหล่านั้นตอบสนองเวลาที่เรานำเสนอที่สำคัญครับชอบให้ผู้คนนั้นส่งเสริมความก้าวหน้าโดยภาพรวมทั้งหมดครับหากเราเข้าใจงานเข้าใจคนอดทนพอความสำเร็จก็จะปรากฏครับดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้นี่คือเส้นทางของการดำเนินชีวิตว่ามนุษย์เรานั้นเนี่ยมันมีเขาเรียกเป็นจิตวิทยาในการสื่อสารกับผู้คนในวงกว้างครับไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ชีวิตต้องดำเนินครับสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLBC เราสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมเราคือสถาบันผลิตความรู้สู่ปวงชนภายใต้ถ้อยคำที่ว่าใครเจอเราเขาโชคดีวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ